และธรรมเนียมครั้งนี้พรรคที่รวมกันได้เสียงเกินครึ่งเนี่ย312แกนนำก้าวไกลเนี่ยเขามีมิติใหม่ก็คือว่ามีการเซ็น MOU กันแต่ก็คล้ายๆสัญญาบันครั้งก่อนแต่ครั้งนี้คือ MOU คือลงในรายละเอียดว่ามีวาระอะไรบ้างแนวปฏิบัติอะไรบ้างที่จะทำงานร่วมกันแต่ผิดแผกแตกต่างไปจากนั้นมันมีบันทึกแนบท้ายการประชุมอีก5เรื่องทุกพรรคสามารถไปขับเคลื่อนของตัวเองได้ตามแนวนโยบายที่คุมกระทรวงนั้นๆ นี่คือ23วาระนะ23วาระเราไปเร็วๆไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับเออ23รูปที่ดินแก้ไขกฎหมายประมงและ5ข้อที่แนบท้ายไว้ครับเปิดอกยอมรับด้วยกันทุกพรรคจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตไอ้นี่มีคนหากมีคนทุจริตทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นทันทีนี่ถือว่าเป็นปฏิญญาแรกที่นำไปสู่บอกได้เลยใน MOU เนี่ยนี่คือจุดแรกของความโปร่งใสและปฏิญญาร่วมกันครับครับ